ข่าวว่ามันจะเป็นยาสามัญประจำบ้านของสาวๆ สมัยนี้นะมันจะมีงานวิจัยตัวนึงที่บอกว่าทำฉีดไปแล้วมันมีผลยังไงเราไม่ได้ฉีดเพื่อความสวยงามอย่างเดียวเกล็ดลูกนี้นะเขาเป็นแฝดไข่ใบเดียวกันเขาจะเหมือนกันทุกอย่างนะการทดลองในแฝดคู่นี้นะคะโดยที่ฉีดโบท็อกซ์ลงไปตามริ้วรอยต่างๆตาผ่าขมวดคิ้วตีนกานะประมาณ13ปีโดยที่แฝด B นะฉีดเป็นประจำสม่ำเสมอแฝด A เนี่ยไม่สม่ำเสมอ3ปีฉีดทีไม่ฉีดเลยฉีดบ้างแต่ไม่สม่ำเสมอ13ปีผ่านไปคน A นะคะที่ฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างกับคน B ฉีดสม่ำเสมอสังเกตว่าตอนหน้าอยู่เฉยๆแต่ก็ยับแล้วนะคะสำหรับคนที่ไม่ฉีดสม่ำเสมอนะมองด้วยตาปากก็รู้สึกว่าผิวหยาบก้านกว่าส่วนแฝด B ที่ฉีดเป็นประจำเนี่ยริ้วรอยน้อยมากไม่ใช่ไม่มีเลยนะแต่น้อยเหมือนผิวจะดูเงาๆดูสุขภาพดีกว่าตอนยิ้มยิ่งชัดเลยนะคะคนที่คุณ A ที่แบบว่าฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างเนี่ยโอ้โหมาทุกรอยนะคะตีนกานี่มาเป็นพัดเลยนะคะส่วนคุณ B เนี่ยยิ้มแล้วก็ยังมีบ้างฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมควรจะฉีดโบท็อกซ์เป็นประจำสม่ำเสมอถ้าใช้ของเกาหลีเนี่ยปีนึงเราจะฉีดประมาณทุก4เดือนแค่3รอบต่อปีผลในระยะยาวของการฉีดโบท็อกซ์จะออกมาแบบนี้นะคะเนี่ยฉีดประมาณแค่2รอบด้วยการสังเกตว่าริ้วรอยเขาน้อยลงจริงๆด้วยความที่กล้ามเนื้อเขาขยับน้อยลงแบบดูผิวก็จะเงาๆด้วยนะ